รับกลับเข้าสู่ช่วงของเก้าเกมกันต่อค่ะอาทิตย์นี้จะมีเรื่องราวของตลาดหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะมาติดตามกันได้เลยในช่วงของเก้าเกมขออนุญาตแนะนำท่านแรกค่ะพี่เอรัฐการเปี่ยมพงษ์สารค่ะสวัสดีครับพี่เอคะครั้งนี้เนี่ยจะออกแปลกตาหน่อยเนาะเพราะว่าพี่เอติดภารกิจครับไม่เป็นไรอยากให้พี่เอดูรีวิวภาพของตลาดอาทิตย์นี้หน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะได้ครับแล้วก็แต่วันนี้ศุกร์ที่9มิถุนายนนะครับตลาดหุ้นไทยยังยืนอยู่บริเวณ 9,570 จุดนะครับปัจจัยต่างประเทศยังไม่มีประเด็นอะไรเข้ามากระทบมากนักนะครับในประเทศก็ดูเงียบๆนะครับหุ้นใหญ่กลุ่มพลังงานอาจจะมีการปรับลงมาบ้างเพราะว่าราคาน้ำมันมีย่อลงมานะครับแล้วปตทสผมีเรื่องปัญหาการผลิตที่โครงการ S1 ก็ทำให้ราคาถอยลงมาแต่ว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยดูเหมือนกับว่านะครับอารมณ์การเก็งกำไรเริ่มกลับมาความมั่นใจดูดีขึ้นแล้วก็หุ้นที่มีประเด็นการลงทุนที่ชัดเจนรวมถึงผลประกอบการไตรมาส1ที่ดีมากๆเนี่ยก็มีการแรลลี่ขึ้นต่อนักทุนก็อาจจะหาจังหวะทำกำไรได้บ้างแล้ววันนี้ผมอยากจะเจาะกลุ่มนึงซึ่ง performance Q1 ออกมาโดดเด่นมากนะครับนั่นคือกลุ่ม DigiTV Digital หรือกลุ่มบันเทิงนะครับโดยเฉพาะ Workpoint นี่เป็นพระเอกเลยคือ Workpoint ประกาศงบออกมาใน Q1 โตถึง 500% เกือบ 500% year on year เนี่ยหลายคนเริ่มสนใจแล้วเอ๊ะปีนี้ของจริงหรือยังนะครับกำไรมันโตเยอะเนี่ยมันจะไปได้มากน้อยแค่ไหนราคาตรงนี้แพงไปหรือยังแล้วเดี๋ยวเราคุยตัวอื่นในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยครับนั่นวันนี้ได้รับเกียรติจากทางพี่โซหรือคนดิษฐ์ธนพัฒนาเวคินนักวิเคราะห์จากทางนมุระนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณครับน้องโซเจอกันอีกแล้วนะครับกลุ่มที่ต้องยกให้น้องโซนะครับโซพี่ถามภาพรวมก่อนที่จะพูดไปรายตัวเนี่ยภาพรวมของทีวีดิจิทัลเนี่ยปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะครับการแข่งขันสูงไหมเรตติ้งต่างๆล่าสุดเป็นยังไงการตอบรับจากคนดูรวมถึงค่าโฆษณาเนี่ยตามที่คาดไว้มั้ยครับครับก็ในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าปีนี้ก็เป็นปีที่4ที่ทีวีดิจิตอลออกอากาศก็สถานการณ์ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อเนื่องเราแยกไปดูถ้าเกิดไปดูเม็ดเงินโฆษณาเองเนี่ยปัจจุบันตัวทีวีดิจิตอลเนี่ยก็มีส่วนแบ่งเม็ดเงินโฆษณาประมาณ 20% ของตัวเม็ดโฆษณาโดยรวมแล้วครับก็น่าจะแยกมาจากในส่วนตัวสื่อทีวีอนาล็อกเดิมที่เดิมเนี่ยเขามีส่วนแบ่งเม็ดเงินโฆษณาประมาณ 55% ปัจจุบันก็ลดลงเหลือ 45% ครับทีนี้ถ้าเกิดมาดูในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือส่วนแบ่งผู้ชมถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับตัวช่องใหม่กับช่องเดิมเนี่ยก็จะพบว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตัวทีวีดิจิตอลช่องใหม่เนี่ยรวมทุกช่องเนี่ยมีส่วนแบ่งผู้ชมสูงกว่าทีวีอนาล็อกช่องเดิมไปแล้วนะครับก็ถือว่าแย่งแชร์มาได้ต่อเนื่องแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดไปดูในเชิงของตัวการวางโครงข่ายทีวีดิจิตอลเองเนี่ยปีที่แล้วก็ครอบคลุม 90% ของครัวเรือนทั่วประเทศปีนี้เดือนมิถุนายนนี้เนี่ยก็น่าจะแตะระดับ 95% ของครัวเรือนทั่วประเทศก็ถือว่าน่าจะครอบคลุมเกือบทั้งประเทศแล้วเหลืออีก 5% เนี่ยก็คิดว่าประชาชนก็น่าจะสามารถรับชมผ่านทางโครงข่ายของดาวเทียมได้ที่มีตัวช่องทีวีดิจิตอลออกอากาศเหมือนกันครับค่ะถ้าไปดูในเชิงของตัวเรตติ้งเนี่ยก็จะพบว่าถ้าผมเปรียบเทียบเนี่ยตั้งแต่ปีแรกที่ออกอากาศช่อง7มีเรตติ้งอยู่ที่ประมาณ3ปีเนี้ยปัจจุบันเนี่ยช่อง7มีเรตติ้งลดลงมาอยู่ที่ประมาณ2กว่าๆเท่านั้นครับแล้วก็ถ้าเกิดไปดูช่อง3เรตติ้งแต่ก่อนเนี่ยประมาณ2ปัจจุบันเนี่ยลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ 1.5 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปดูช่องใหม่อย่างตัว Workpoint เนี่ยปีแรกที่ออกอากาศเนี่ยเขามีเรตติ้งอยู่ที่ 0.5 ครับปัจจุบันก็ขึ้นมา1กว่าๆแล้วนะครับก็คือแย่งจากช่องเดิมมาครับได้ครับก็ชัดเจนนี่คือเป็นภาพรวมของทั้งทีวีอนาล็อกและดิจิตอลนะครับไปเจาะเลยครับเวลาน้อยตัวแรกคุณโซ่ Workpoint เนี่ยสาเหตุอะไรคือจุดแข็งที่ทำให้มันประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยปีนี้ Q1 ออกมาเนี่ยได้เกือบเท่าปีที่แล้วทั้งปีเลยกำไรถึงโตเยอะขนาดนั้นครับครับก็ต้องบอกว่าWorkpoint ก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จในตัวรายการใหม่ค่อนข้างมากอย่างตัว The Masked Singer หรือว่าตัว I Can See Your Voice เนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงที่เวลา2รายการนี้ออกอากาศเนี่ยถ้าดูกลุ่มผู้ชมในกรุงเทพเนี่ย2รายการนี้มีเรตติ้งเนี่ยอันดับ1แซงละครช่อง3ช่อง7แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเขามีความสามารถในการผลิตคอนเทนต์แล้วก็ตัวคอนเทนต์ที่เขาผลิตเองเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ประเภทวาไรตี้หรือว่าเกมโชว์เองเนี่ยที่แล้วก็เป็นรายการที่มันค่อนข้างอาจจะเป็นบันเทิงหน่อยตลกหน่อยเนี่ยคนไทยก็ชอบก็ถือว่าเป็นรายการที่ประสบความสำเร็จอาจจะได้ง่ายหน่อยแล้วก็ตัวต้นทุนเองก็ต้องบอกว่ารายการเหล่านี้เนี่ยถ้าไปเทียบกับการผลิตละครแล้วเนี่ยก็เป็นตัวรายการที่มีต้นทุนถูกกว่าด้วยครับก็คือแปลว่ามีคีย์หลักแม่เหล็กคือ The Masked Singer นะครับทีนี้ถ้าถามว่าในแง่ของคอนเทนต์ที่แข็งอย่าง The Masked Singer เนี่ยตอนนี้เข้าสู่ซีซั่น2แล้วดูเหมือนความนิยมก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคุณโซ่มองว่ากระแสตรงนี้มันยืนได้ต่อไปในระยะนานแค่ไหนแล้วเท่าที่ทราบมาเห็นมีรายการแม่เหล็กตัวใหม่กำลังจะเข้าในไตรมาส3คือ X Factor แล้วที่ผมงงนิดหน่อยคือค่าโฆษณา X Factor เนี่ยขายหมดไปแล้วแล้วได้เรทที่ค่อนข้างสูงในระดับ Masked Singer เนี่ยคุณโซ่มองประเด็นตรงนี้ยังไงครับ
ครับก็ต้องเริ่มจากตัว The Masked Singer Season 2เนี่ยrating เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7-8 ถ้าไปเทียบกับซีซั่นแรกในช่วงเดียวกันเทปแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-4 ก็คือ rating ก็ดีต่อเนื่องครับแล้วก็ถามว่ามันจะยืนได้นานไหมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะตอบยากมันก็ขึ้นอยู่กับความนิยมของผู้ชมแต่ก็ต้องไปดูว่าช่องอื่นๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการพัฒนารายการมาแข่งขันเช่นเดียวกันอาจจะมีรายการโดนๆมาแข่งก็ได้หรือว่าถ้าเกิดยังไม่มีเนี่ยก็อาจจะยังยืนความนิยมได้ต่อทีนี้ถ้าไปดูในส่วนของตัวความการผลิตเนี่ยไอตัว The Masked Singer อาจจะมีตัวเรียกว่าข้อจำกัดตัวหนึ่งแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีน้ำหนักมากนักก็คือต้องหาผู้ร่วมรายการเข้ามาแข่งขันตรงนี้ก็อาจจะเป็นสมมติออกไปหลายซีซั่นแล้วเนี่ยเทปหลังๆก็อาจจะยากหน่อยใช่ครับส่วน The X Factor นี่เป็นไงครับกระแสในต่างประเทศเห็นร้อนแรงมากเลย X Factor ครับก็ที่สาเหตุที่ขายได้หมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าผู้ซื้อสื่อโฆษณาเองเขามีความเชื่อมั่นหลังจากที่ตัว Workpoint เนี่ยประสบความสำเร็จในตัว The Masked Singer แล้วก็ตัว I Can See Your Voice แล้วเนี่ยไอตัว The X Factor เนี่ยผู้ผลิตรายการนี้เนี่ยก็เป็นทีมเดียวกันกับคนที่ทำตัว The Masked Singer แล้วก็ I Can See Your Voice ก็ต้องบอกว่าตัวเรทราคาที่เขาขายได้หมดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรทที่ค่อนข้างดีด้วยใกล้เคียงกับตัว The Masked Singer เลยครับก็อันนี้ก็ถือว่ารายการยังไม่ออนแอร์แต่ก็โฆษณาขายไปได้ในราคาที่สูงแล้วก็ลองตามดูนะครับว่ารายการนี้จะกระชากเรตติ้งได้แค่ไหนทีนี้มีคนสนใจ Workpoint เนี่ยก็ดูว่าอย่างหน้ากากต่างๆที่ดังๆเนี่ยคนจะมาดู Facebook Live เยอะนะครับดู YouTube เนี่ยเยอะมากเลยก็รายได้จากตรงนี้เข้ามาเหมือนกับว่าจากปีที่แล้วรู้สึกได้ประมาณ70กว่าล้านเนี่ยดูเหมือนกับว่าปีนี้บาง analyst มองว่าน่าจะแตะเกือบๆขึ้นไปถึง200ล้านเนี่ยคุณโซ่มองประเด็นตรงนี้ยังไงมองเทรนด์ว่ามันเป็นยังไงต่อครับรายได้จากทาง YouTube กับ Facebook ก็แนวโน้มก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าในช่วงไตรมาส1เองเนี่ยตัวรายได้จากส่วนนี้เนี่ยของตัว Workpoint เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40กว่าล้านแล้วแล้วก็ในเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยจากที่ได้คุยกับทางผู้บริหารเนี่ยตัวส่วนนี้เนี่ยต่อเดือนเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ17ล้านได้แล้วนะครับต่อเดือนนะคะต่อเดือนครับก็คือตรงเนี้ยต้องบอกว่าตัว Workpoint เขาก็ถือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันก็โดน Target ของตัววัยรุ่นพอดีค่ะไอตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจำนวนสมาชิกของตัวช่อง YouTube ของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับ1 7ล้านสมาชิกFacebook เองเนี่ยมี follower ประมาณ9ล้าน9ล้านไลน์แล้วก็รวมถึงตัว LINE เองเนี่ยมีเฟรนด์ประมาณ17ล้านคนก็เป็นตัวที่ซัพพอร์ตทำให้ตัวออนไลน์ของตัว Work เนี่ยก็มีแนวโน้มเติบโตด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าแตะระดับนี้เหมือนพูดปีที่แล้วประมาณ70นี่ผ่านมาไม่กี่เดือนนี่เกือบจะมากกว่าปีที่แล้วไปแล้วเนี่ยก็ดูแนวโน้มคงโกรธอย่างชัดเจนนะครับทีนี้ดูเหมือนทุกอย่างจะโอเคหมดเลยเนี่ยถ้ามองในแง่ valuation บ้างครับราคาปัจจุบันแถวๆ65บาทเนี่ยคุณโซ่มองว่าแพงไปไหมครับแล้วก็คุณโซ่ให้ target price เท่าไหร่รวมถึงว่ามีความเสี่ยงอะไรที่นักทุนต้องระวังไหมครับก็ valuation เองจริงก็ต้องบอกผมอาจจะเป็นในส่วนของตัวนักวิเคราะห์ที่ conservative หน่อยนะครับก็คือผมประเมินราคาเป้าหมายของตัว Workpoint เนี่ยอยู่ที่67บาทค่ะปัจจุบันก็อาจจะมีgap ให้เล่นเนี่ยอีกไม่เยอะก็เลยมองว่าแล้วก็ถ้าเกิดดูในเชิงของตัวแนวโน้มผลประกอบการเองเนี่ยจากปัจจุบันเองเราอาจจะเห็นโมเมนตัมที่มันค่อนข้างดีต่อเนื่องแล้วก็ยังมีรายการเนี่ยอาจจะออกในครึ่งปีหลังที่ยังดีอยู่อย่างตัว the X Factor นะครับก็แต่ก็ต้องผมก็กังวลว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเขาจะยังรักษาระดับโมเมนตัมบวกเนี่ยได้หรือไม่แล้วก็ช่องอื่นๆเองเนี่ยที่เขายังไม่สำเร็จเนี่ยเขาก็คงจะต้องมีพัฒนารายการเข้ามาแข่งขันเช่นเดียวกันก็คือแฟร์ไพรส์67คือทุกอย่างที่เป็นปัจจุบันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคอนเทนต์อย่าง X Factor ถ้ากระแสดีมากรวมถึงว่าคอนเทนต์ของรายการดูสตรองขึ้นไปผู้บริหารวิธีคิดคนผลิตรายการคนเดิมแล้วสร้างเรตติ้งได้เนี่ยอันนั้นก็ว่ากันไปอาจจะมีการอัพหรืออะไรก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องติดตามครับถ้าเกิดทำได้ดีก็คงอาจจะมีการอัพเพิ่มขึ้นโอเคชัดเจนครับตัวต่อไปน้องกระแต RS ครับมาดูกันต่ออีกตัวนึงค่ะพี่โซ่ตัว RS กันบ้างที่เขามีการประกาศผลดำเนินงาน Q1 ออกมาแล้วเนี่ยได้กำไรที่47ล้านบาทถึงแม้ว่าจะเป็นตัวกำไรปกติอยู่แค่2ล้านบาทต่ำกว่าที่เราคาดการณ์กันไว้นะคะแล้วก็เทียบ Q on Q แล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วขอโทษ Year on Year ของปีที่แล้วเนี่ยกำไรออกมาอยู่ที่102ล้านบาทตรงนี้นี่คุณโซ่มองว่าคุณภาพของตัว IS เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะการที่เขาตั้งเป้าเรื่องของเป้าหมายรายได้ของค่าโฆษณาเนี่ยจะสามารถปรับขึ้นได้ตามเป้าที่ตามตั้งไว้ไหมคะครับก็เดี๋ยวอันนี้แก้ให้ตัว IS นิดนึงนะครับไอตัวกำไรปกติเนี่ยในไตรมาส1อาจจะอยู่ที่ประมาณ11ล้านคือมันอาจจะมีการบวกกลับในส่วนของตัวรายการพิเศษที่เอาไปหักภาษีได้นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบผลประกอบการไตรมาส1ปีนี้กับปีที่แล้วแล้วเนี่ยอาจจะดูภาพว่ามันลดลงค่อนข้างเยอะก็ต้องบอกว่าฐานปีที่แล้วเนี่ยมันสูงจากที่เขามีการส่งมอบไอ้ตัวอีเวนต์พิเศษมูลค่าประมาณ500กว่าล้านบาทแต่ว่าปีนี้ไม่มีก็เลยทำให้ตัวฐานกำไรเนี่ยเปรียบเทียบแล้วก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้ว
ในขณะที่ถ้าเกิดมาดูในส่วนของตัวผลการของเขาเองนะครับก็ต้องบอกว่าตัวธุรกิจมีเดียช่อง8เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้โดดเด่นเหมือนตัว Workpoint ก็คือรายได้เนี่ยมันก็เติบโตตามเรตติ้งที่มันก็ไม่ได้ก้าวกระโดดเหมือน Workpoint แต่ว่าในเชิงตัว RS เองเนี่ยรายได้ขึ้นตัวคอสช่อง8เองของเขาก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ตัวที่จะผลักดันให้ตัว RS มีกำไรเติบโตดีเนี่ยแล้วก็ทำให้ตัวไตรมาส1ออกมามีกำไรเนี่ยก็จะเป็นตัวธุรกิจใหม่ของเขาคือตัว Health and Beauty ครับที่สามารถทำยอดขายเนี่ยเฉพาะไตรมาส1เขาทำประมาณ200ล้านเกือบเท่าปีที่แล้วทั้งปีก็ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่น่าจะเป็นตัวผลักดันของตัว RS ในปีนี้นะครับแล้วถ้าเกิดดูภาพรวมของทั้งปี2017นี่นะคะเราคาดหวังจะเห็นการเติบโตแบบน่าประทับใจของ RS ได้มั้ยคะครับก็มีความเป็นไปได้ก็คือตัวมีเดียเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โดดเหมือนเดิมก็คือไม่ได้โดดเด่นเหมือนว่าคอยเขาก็คือเติบโตเล็กน้อยตามเรตติ้งที่ทำได้หรือว่าอาจจะดีกว่าก็ได้ถ้าเกิดเขาทำได้เยอะขึ้นครับแต่ว่าคีย์หลักเนี่ยน่าจะเป็นมาจากตัว Health and Beauty ที่ตอนนี้สัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้แล้วครับสัดส่วนเนี่ยปัจจุบันประมาณ 30% ของรายได้รวมนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะขยับขึ้นไปอีกใช่ครับก็คือปีนี้ทั้งปีเนี่ยเรามองว่าน่าจะเกือบพันล้านได้จากปีที่แล้ว200ล้านครับแล้วมีโอกาสไหมที่ราคาหุ้น RS จะขยับเข้าไปใกล้ๆอยู่ที่20บาทเหมือนเดิมนะคะหรือว่าถ้าเกิดณปัจจุบันราคาขึ้นมาแล้ว9บาท10บาทแบบนี้ควรทำยังไงให้ target price เท่าไหร่คะครับก็จริงๆตัว RS เนี่ยผมประเมิน target price อยู่ที่9บาท90ซึ่งก็รวมไอ้ตัว Health and Beauty เข้าไปแล้วแต่อาจจะไม่ได้ aggressive มากแต่คือถ้าเกิดดูยอดขายพันล้านก็ถือว่าระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดจะให้ไปถึง20บาทได้เนี่ยผมก็มองว่านอกจาก Health and Beauty ที่มันโตแล้วเนี่ย RS ก็น่าจะไปผลักดันในส่วนของตัวมีเดียให้มันโตแบบเหมือนตัว Workpoint เนี่ยถ้าเกิดกลับมา20เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ต้องไปผลักดันตรงนั้นให้มากขึ้นคืออาจจะต้องมี improvement ชัดเจนหรือมี impact อะไรที่ทำให้งบมันโตจากทางด้านนั้นมาเสริมด้วยเพราะว่าในอดีตอะไร RS อาจจะ rally ขึ้นไปแดงนิดนึงเมื่อปี2ปีก่อนนะครับทีนี้ตัวนึงครับตัวต่อไปโมโนนะครับโมโนภาพรวมเนี่ยดูสัญญาณมันดูดีขึ้นไหมควอเตอร์1เนี่ยกลับมาโชว์กำไรแล้วจริงๆเนี่ยหุ้นโมโนเนี่ยจริงๆขาดทุนมาหลายๆต่อเนื่องมาตลอดนะครับเริ่มเป็นควอเตอร์แรกที่โชว์กำไรเนี่ยโมโนมองภาพรวมยังไงบ้างครับครับสำหรับโมโนเนี่ยก็ต้องเรียนก่อนครับว่าจริงๆผมไม่ได้ดูโดยตรงแต่ว่าเป็นนักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งที่อยู่ที่โบรกเหมือนกันครับก็ถ้าจากการติดตามตัวข้อมูลเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จจากตัวทีวีดิจิตอลเช่นเดียวกันในปีแรกที่เขาออกอากาศเนี่ยเรตติ้งอยู่ประมาณ 0.2 ครับปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาอยู่ 0.7 เป็นช่องใหม่อันดับ2รองจาก Workpoint ครับตรงส่วนนี้เนี่ยผลการไตรมาส1ที่พลิกกลับมามีกำไรเนี่ยหลักๆก็น่าจะมาจากตัวทีวีดิจิตอลที่มันเติบโตขึ้นแล้วก็โดยแนวโน้มเนี่ยทางนักวิเคราะห์เขาก็ประเมินครับว่าไตรมาส2เองเนี่ยผลการก็น่าจะดีขึ้นต่อเนื่องจากตัวเรตติ้งที่เขายังทำได้ดีอยู่ในปีทั้งปีเนี่ยเขาก็มองว่าโมโนน่าจะมีพลิกเป็นกำไรได้นะครับแล้วก็อาจจะคีย์คอนเทนต์หลักๆของเขาคือเรื่องหนังถูกไหมครับแต่ตอนหลังเห็นเริ่มมีกีฬามีบาสเกตบอลมีสร้างกระแสขึ้นมา คนเริ่มติดตามมากขึ้นนะครับแล้วก็คนคอนเซิร์นคนเล่นหุ้นตัวนี้มองโมโนว่ามันเหมือนกับเทรนด์มันเปลี่ยนคนเล่นไลน์กันเยอะมากนะครับแล้วโมโนธุรกิจหนึ่งของเขาเนี่ยคือธุรกิจผ่านทางมือถือไม่ว่าจะเป็นทางส่งข้อความหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับธุรกิจการให้บริการผ่านมือถือหรือที่ฝรั่งเรียกว่า MVAS เนี่ยเดิมมันเป็นสัดส่วนรายได้ 30% แล้วถ้าสมมติว่าตรงนี้มันดูตลาดมันเหมือนจะฟุบลงไปแล้วเนี่ยโอกาสแนวโน้มตรงนี้โมโนมีแผนรองรับตรงนี้ยังไงครับครับก็ตรงส่วนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เขาก็มองนะครับว่าสำหรับตัวโมโนเองเนี่ยเขาก็มีแผนที่จะปรับจากแต่เดิมเนี่ยธุรกิจส่วนนี้เนี่ยเขาจะมีรายได้จากตัว SMS พวกดูดวงหรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยเขาก็ปรับแพลตฟอร์มมาไปทำเป็นแอปพลิเคชันมากขึ้นก็คือเรียกว่าโยกตัวแพลตฟอร์มเนี่ยแต่เดิมเนี่ยที่มันไปหนักทาง SMS ตอนนี้คนไปหันไปเล่นตัวพวกแอปพลิเคชันมากขึ้นเนี่ยเขาก็โยกตัวเขาเองเนี่ยมาตามคนที่คนใช้มากขึ้นใช่ครับน้องโซ่ไม่ได้ทำทีนี้ทาง target price ที่ทางบริษัทให้ไว้ดูประมาณเท่าไหร่ครับก็ target price ที่นักวิเคราะห์เขาประเมินอยู่ที่4บาท12ครับ4บาท12ตอนนี้ก็ยังพอมี room นิดหน่อยนะครับทีนี้งั้นถ้าทีวีดิจิตอล3ตัวเลยทั้ง Work RS และ Mono ให้เปรียบเทียบคุณโซ่ ranking ยังไงครับคำแนะนำการลงทุนถ้ามีนักทุนสนใจชอบตัวนี้ดูรายการแล้วเห็นกำไรดีเห็นคนติดตามเยอะเห็นมีความนิยมแล้วอยากลงทุนเนี่ยมองตัวไหนยังไงครับครับก็ถ้าเกิดในเชิงของตัว fundamental เองเนี่ยถ้าเกิดเรียงอันดับเนี่ยผมก็มองตัว Workpoint น่าจะโดดเด่นสุดก็คือมีการเติบโตจากธุรกิจหลักของเขาแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยโมเมนตัมก็ถือว่าดีมากๆนะครับถ้าเป็นอันดับ2เนี่ยจริงระหว่างโมโนกับตัว RS เนี่ยผมอาจจะให้น้ำหนักลำบากพอดีไม่ได้ดูโมโนโดยตรงสำหรับตัว RS เองเนี่ยจริงของเขาโดดเด่นจากตัว Health and Beauty แต่ว่าผมมองว่ามันอาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจใหม่
แล้วก็เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงด้วยครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าเขาจะรักษาระดับยอดขายที่มันเติบโตสูงเนี่ยที่มันเป็นช่วงโกรธในช่วงแรกเนี่ยต่อเนื่องได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวธุรกิจที่ให้น้ำหนักน้อยหน่อยถ้าเกิดไปเทียบกับตัวเวิร์กพอยท์ที่เขาโตจากตัวธุรกิจหลักของเขาเองโอเคก็ชัดเจนครับกระตาตัวสุดท้ายครับขออีกหนึ่งตัวค่ะพี่โซ่ BEC ค่ะเราเห็นการประกาศงบไตรมาส1ออกมาได้249ล้านบาทถ้ารวมของธุรกิจของ BEC ตอนนี้เนี่ยคุณโซ่มองประเมินแล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็การที่เขาถูกย่างเรตติ้งออกไปแบบนี้มันจะกระทบทำให้เกิดเป็นอุปสรรคของ BEC หรือเปล่าคะครับก็ต้องบอกว่าตัว BEC เองเนี่ยก็ยังค่อนข้างเหนื่อยอยู่ดูจากงบเองก็กำไรก็ลดลงต่อเนื่องนะครับก็หลักๆเนี่ยก็คือเหมือนเดิมก็คือตัวช่อง3เนี่ยมีคู่แข่งมากขึ้นในขณะที่ตัวของเขาเองเนี่ยเขามีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากตัวไลเซนส์ของช่องใหม่แล้วก็ตัวช่อง3เองเนี่ยก็ต้องมาจ่ายค่าไลเซนส์ด้วยนะครับแล้วก็ยังต้องมีค่าผลิตรายการสำหรับตัวช่องใหม่ด้วยก็คือรายได้ลดต้นทุนเพิ่มก็ถือว่ายังเป็นช่วงที่ลำบากของตัว BC เขาก็ปัจจุบันเองเนี่ยคนก็อาจจะมองว่ามันน่าจะบอททอมหรือยังสำหรับตัว BEC เนี่ยสำหรับผมก็คิดว่าน่าจะยังรอดูผลประกอบการในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3ต่อไปก่อนดีกว่าว่ามันถึงจุดบอททอมของเขาหรือยังครับแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าค่าโฆษณาตอนพรามไทม์เลยละครฮอตฮิตสุดของช่อง3เทียบกับค่าโฆษณาของ Workpoint รายการฮิตที่สุดของเขาตอนนี้มันต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับก็ละครช่อง3ปัจจุบันน่าจะขายอยู่ประมาณ 480,000 หรือว่า 500,000 นะครับเทียบกับตัว The Masked Singer ก็ประมาณ 400,000 กว่าก็แสดงว่าขยับขึ้นมาใกล้เคียงครับแต่เรตติ้งบางอันบอกว่าช่วงPrime Timeคนดูตอนนี้คนไปดูที่ Workpoint เยอะกว่านะครับงั้นมองในแง่ของแต่คนเล่น BC เนี่ยมันลงมาตลอดเลยนะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาตามผลประกาศการที่น้อยลงเนี่ยแต่ตั้งแต่กลางมีนาเนี่ยหุ้นมันอยู่แค่15บาทเผลอแป๊บเดียวขึ้นมายืน22-23บาทเนี่ยถ้าถามในมุมของนักวิเคราะห์ที่มองคิดว่ามาจากประเด็นอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับครับก็อาจจะมี2ประเด็นประเด็นแรกก็อย่างที่เรียนครับก็คือคนมองว่าน่าจะบอททอมแล้วลงมาต่อเนื่องมากแล้วราคาลงมาเยอะแล้วแล้วก็อีกประเด็นนึงเนี่ยเขามีในส่วนของตัวการปรับโครงสร้างองค์กรของเขาเองคือเขาไปเสริมในส่วนของตัวธุรกิจออนไลน์แล้วก็ไปได้ผู้บริหารจากทาง AIS มาที่คาดว่าจะเข้ามาผลักดันตัวธุรกิจส่วนนี้เนี่ยให้ BC เนี่ยกลับมาแข็งแรงมากขึ้นแต่สำหรับตัวมุมมองผมเองเนี่ยก็คิดว่าคงต้องรอดูก่อนว่าตัวกลุ่มธุรกิจใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เชื่อนะครับว่าในช่วงแรกเองเนี่ยมันคงจะยังไม่ได้มี impact มากนักสำหรับตัว BEC เองให้ target price เท่าไหร่ครับพี่target price จริงๆผมมองอยู่ที่15.10 บาทครับ15.10 บาทตอนนี้ก็ถือว่าโอ้ราคาวิ่งขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้คำถามถ้าดูแล้วแนวโน้มเมนเทนกำไร Q1 ที่ออกมาประมาณสัก249เนี่ยดูภาพรวมถือว่าสัญญาณมันเริ่มฟื้นตัวมั้งไหมครับหรือว่าดูแนวโน้มก็ยังดูยังลำบากอยู่ดูถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วเนี่ยไอตัวกำไรในไตรมาส1เนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับไตรมาส3ปีที่แล้วครับก็ถือว่ามันก็ยังทรงๆอยู่แฟลตอยู่ครับโอเคก็พี่เอมองไงบ้างครับพี่ก็มองคิดว่านะครับจริงๆหุ้นกลุ่มเนี้ยมันเหมือนกับดูน่าสนใจแต่บังเอิญว่าทรงของหุ้นหรือพฤติกรรมการเล่นของหุ้นเนี่ยมันดูเหมือนมีตัวเลือกไม่กี่ตัวนะครับแล้วดูเหมือนที่คุยกันไปหรือดูจากในกระดานหุ้นเนี่ยดู Workpoint จะดูโดดเด่นหน่อยซึ่งวันนี้เราก็มาเจาะให้พูดคุยว่าราคาแพงไปไหมหุ้นมันขึ้นเพราะอะไรแล้วเราจะต้องติดตามอะไรบ้างเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าราคาหุ้นมันขึ้นแล้วมันจะขึ้นต่อเดี๋ยวถ้าขึ้นต่อเราควรจะมีของมั้ยหรือว่าเราควรจะขายหรือเปล่าก็ลองไปรีวิวฟังเทปดูแล้วก็ตัดสินใจการลงทุนเพื่อความแม่นยำอีกทีนึงแต่ขอฝากไว้นิดนึงว่าหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นโกรทนะครับบางครั้งราคาละมันอาจจะขึ้นมาเยอะเราต้องติดตามว่าหุ้นโกรทเนี่ยปีหน้ายังดีอยู่ไหมถ้าปีหน้ายังดีอยู่เนี่ยบางครั้งราคาตรงนี้อาจจะมีรูมให้เติบโตก็ได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้ประกอบการแล้วครับตรงนี้ว่าใครจะทำได้ชัดเจนไม่ชัดเจนครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของนักลงทุนด้วยนะคะต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดแต่ไงวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับครับโชคครับขอบคุณครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ